ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองขอนแก่นนะครับในปัจจุบันนะครับซึ่งเราเปิดหลักสูตรนะครับการศึกษาต่อเนื่องเป็นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนะครับหลักสูตร31ชั่วโมงขึ้นไปนะครับแล้วก็หลักสูตรกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงนะครับที่เราเปิดปัจจุบันนะครับก็คือ1หลักสูตรการตัดผมชายซึ่งเป็นหลักสูตร150ชั่วโมงหลักสูตรที่2นะครับก็เป็นหลักสูตรช่างเสริมสวยและส่วนหลักสูตรที่3นะครับที่เราจัดการเรียนการสอนตอนนี้ก็มีการตัดเย็บเสื้อผ้าในหลักสูตรที่4นะครับก็จะเป็นในเรื่องของหลักสูตรการทำอาหารขนมนะครับซึ่งหลักๆในสกล. อำเภอเมืองขอนแก่นจะมีด้วยกัน4หลักสูตรด้วยกันครับผู้ที่เข้ามาเรียนนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานะครับซึ่งผู้เรียนก็สามารถเรียนได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนนะครับแล้วฝึกจากประสบการณ์จริงนะครับวันนี้นะคะสปล.เราก็จะมีการสอนฝึกอาชีพระยะสั้นเนาะจะสอนในส่วนของข้าวเกี๊ยวปากหม้อยวนค่ะวันนี้แล้วก็ในส่วนอีกส่วนนึงที่ก็จะเป็นเครื่องดื่มค่ะเป็นเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรค่ะเราสอนตั้งแต่เราเลือกวัตถุดิบเลยค่ะว่าอย่างถ้าเกิดกรณีอย่างเช่นเราจะต้มน้ำสมุนไพรอะค่ะเราต้องเลือกสมุนไพรแบบไหนใบแบบไหนแล้วก็เลือกมาแล้วเนี่ยจะต้องมาจัดการวัตถุดิบต่างๆยังไงหรืออย่างเช่นอย่างถ้าเป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้ออย่างเงี้ยนะคะวิธีการเลือกหมูทำไมเราต้องใช้หมู2ส่วนมาประกอบกันทำไมเราไม่ใช้อย่างเดียวเราจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่สำหรับเวลาที่นักเรียนเราอะไปปฏิบัติจริงอะสามารถจัดการได้เลยแก้ปัญหาได้เลยอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่แม่เกษียณอายุราชการมาแล้วก็คิดว่าเราจะต้องหากิจกรรมอะไรเพื่อที่จะมาทำให้เราได้ไม่ว่างทีนี้แม่ก็สนใจกลุ่มงานอาชีพอยู่แล้วเป็นโดยธรรมชาติโดยพื้นฐานนะคะก็เลยมองว่าเอ๊ะกิจกรรมอะไรที่เราจะทำแล้วเราได้ทั้งความรู้และได้ประสบการณ์เสร็จแล้วสามารถที่จะต่อยอดไปสู่งานอาชีพได้ถ้าหากเรามีโอกาสทีนี้ถ้ามาเรียนก็คือสิ่งที่เราได้ที่สุดก็คือความรู้ใช่ไหมคะแล้วก็ประสบการณ์ด้วยต่อมาก็คือได้เพื่อนได้เพื่อนเสร็จแล้วเราก็จะมีกลุ่มของเราในวัยเดียวกันความสุขก็จะตามมาแม่มองว่ากิจกรรมทุกอย่างนี่มันจะต้องทำด้วยใจด้วยแล้วก็ทีมเวิร์คนี่ก็เป็นส่วนสำคัญการที่เรามาเรียนอย่างนี้เราจะได้พบปะเพื่อนต่างวัยก็ตามหรือในวัยเดียวกันก็ตามมันก็จะทำให้เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในความรู้ที่เราได้มาเรียนรู้จากหน่วยสกล.ของอำเภอเมืองนะคะเป็นสิ่งที่ถูกใจที่สุดเลยค่ะแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราจะนำไปต่อยอดได้ตอนนี้ก็มองเห็นแล้วฮะเพราะว่าเราเรียนมาหลายกิจกรรมแล้วนะคะก็คิดว่าสิ่งที่เราได้ก็คือความสุขแล้วก็ได้เพื่อนสำคัญที่สุดคือเพื่อนที่มาเรียนนี้ต่างคนต่างมีความสามารถที่แตกต่างกันเราก็จะมาแลกกันมาแชร์กันนะคะแต่ละวันเราก็จะมีการพูดคุยกันหามาแลกเปลี่ยนหลายๆเรื่องเขาเก่งเรื่องนึงเราเก่งเรื่องนึงเรามาแชร์กันนะคะนี่สิ่งที่แม่ได้รับแล้วก็มีความสุขที่สุดในกิจกรรมที่เราได้มาเรียนรู้ค่ะคือนางสาวศศินัทแสนจันทร์ค่ะเป็นวิทยากรได้มาให้ความรู้ที่สกล. อำเภอเมืองด้านการเสริมสวยถักเปียก้าวผมเก็บผมแต่งหน้าแต่หลักสูตรของเราเป็นระยะสั้นได้แค่10วัน30ชั่วโมง3ชั่วโมงเช้า9โมงถึงเที่ยงค่ะก็จะเป็นสระใดสระซอยแล้วก็ทำเคมีย้อมดัดกัดยืดนะคะแล้วก็แต่งหน้าก้าวผมถักเปียค่ะคือดีค่ะนักเรียนก็ตอบว่าดีเพราะว่ามันเป็นหลักสูตรที่เรียนฟรีค่ะตอบโจทย์ของคนยุคนี้สมัยนี้ค่ะปกติก็ทำอาชีพพนักงานบริษัททีนี้เรามาสอบถามแล้วก็จังหวะงานกับเวลาเรียนที่นี่ก็ไม่ได้ตรงกันมีเวลาว่างเราก็เลยเอาเวลาว่างที่หลังจากที่เราทำงานแล้วมาเรียนวิชาเสริมสวยเนี่ยค่ะ
ค่ะก็จะต่อยอดค่ะก็คืออันดับแรกถ้าเราทำงานอยู่เราก็เอาเวลาว่างมาเสริมรายได้แล้วถ้าเราทำนานแล้วคล่องแล้วอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเปิดเป็นกิจการของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะสอนพื้นฐานค่ะทุกคนมาเรียนต้องมีพื้นฐานขั้นแรกเราก็กระโปรงพื้นฐานก่อนค่ะพอกระโปรงพื้นฐานแล้วก็เราก็จะเริ่มต้นที่ตัวที่2ก็เป็นผ้าถุงสำเร็จตัวที่3ก็จะเป็นผ้าถุงหางปลาแล้วก็ตัวที่4ก็จะมาเป็นเสื้อพื้นฐานสร้างพื้นฐานแพทเทิร์นแล้วก็ออกจากนั้นเราก็จะไปเป็นชุดลัดดาชุดกีฬาลัดดาไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ตามสมัยนิยมคนไหนที่ใช้จักรยังไม่เป็นเราก็ให้ฝึกให้เขาชำนาญจักรก่อนเดินจักรให้ตรงพอเดินจักรให้ตรงแล้วก็จะมาลงที่สร้างแพทเทิร์นพอเราทำแพทเทิร์นเสร็จก็จะลงที่ผ้าต่อเลยจนที่ใส่ได้นะคะที่สนใจมาเรียนเนื่องจากว่าสามารถที่จะตัดเย็บเสื้อผ้าใส่เองแรกๆนะคะคิดว่าตัดใส่เองคงจะเลิศเลอก็เลยต้องมาเรียนนะคะเสร็จแล้วทีนี้ที่นี่เนี่ยเป็นที่เปิดโอกาสให้กับผู้เรียนทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศวัยหรืออายุไม่เกี่ยงนะคะได้มาเรียนหมดทุกคนแล้วก็เรียนฟรีด้วยการที่จะไปต่อยอดนี้นะคะก็เช่นเป็นนักดีไซน์หรือดีไซเนอร์แล้วก็เป็นผู้สร้างแพทเทิร์นซึ่งตอนนี้เปิดโลกออนไลน์มีการขายแพทเทิร์นเยอะมากค่ะอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงแล้วนอกจากนี้ก็สามารถที่จะสร้างแบรนด์ของตัวเองได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะก้าวไปสู่ห้องเสื้อของตัวเองได้ค่ะอันนี้คือความฝันนะคะแล้วก็เป็นความต้องการของน้องๆที่นี่ว่าเขาอยากเป็นเจ้าของห้องเสื้อแล้วเขาอยากเป็นแบรนด์เองนอกจากนี้ยังสามารถที่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มแล้วก็ช่วยชุมชนได้ด้วยนะคะก็จะมีออเดอร์เข้ามาจากที่ต่างๆในกลุ่มนั้นก็จะสามารถตัดเย็บเสื้อผ้าได้แล้วก็เป็นการสร้างอาชีพนะคะให้ครอบครัวให้กับตัวเราและยั่งยืนมีคุณภาพค่ะหลักสูตรที่นี่เป็นหลักสูตรสอนวิชาชีพช่างตัดผมนะก็ถือว่าการตัดผมนะเป็นอาชีพที่ดีนะแต่ที่นี่จะเป็นการสอนขั้นพื้นฐานนะอย่างน้อยได้หนึ่งก็ทรงนักเรียนสองลองทรงต่ำลองทรงกลางลองทรงสูงแล้วก็ลองหวีครับทรงลองหวีของนักเรียนครับอยู่ประมาณนี้แล้วปกติผมเป็นเกษตรกรอยู่นะครับที่บ้านก็เลยทีเนี้ยช่วงหน้าแล้งที่เราไม่ได้ทำนานะครับก็เลยมองอาชีพเสริมนะครับก็คือมองว่าการตัดผมน่าจะเหมาะกับเราเพราะว่าพื้นที่ที่บ้านน่าจะเหมาะนะครับส่วนตัวคิดว่านะครับวิชาความรู้ที่เราได้นะครับอย่างแรกก็คือได้กับที่ตัวเราเองนะครับก็คือเราสามารถเพิ่มพูนทักษะของเราวิชาชีพของเราในการหาเงินนะครับอย่างที่สองก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราเก่งหรือว่าเรามีความรู้ที่มากพอนะครับก็อยากถ่ายทอดความรู้ตรงนี้ให้กับชุมชนของเรานะครับซึ่งเป็นเด็กหรือว่าเยาวชนหรือว่าคนแก่ที่เขาอยากทำเหมือนเราเพื่อเป็นแรงบันดาลใจว่าที่บ้านเราทำได้อะไรอย่างนี้ครับตอนนี้ก็มองว่านะครับจริงๆควรสนับสนุนนะครับแต่ละชุมชนนะครับควรจะมีมากกว่านี้นะครับอย่างเช่นผมเนี่ยก็ต้องมาจากกาฬสินธุ์นะครับต้องมาเรียนที่นี่ถ้ามันมีแยกย่อยออกไปนะครับมีงบประมาณสนับสนุนอะไรพวกนี้เยาวชนหรือว่าคนว่างงานคนที่ต้นทุนต่ำในชีวิตนะครับก็จะสามารถเข้าถึงจุดนี้ได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากครับ